เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นใจสลายประกาศข่าวร้ายเรื่องลูกเสียใจด้วยนะคะเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักค่ะแฟนๆตั้งหลงรักสำหรับน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับสามียิวฉัตรมงคลสมแก้วและลูกสาวตัวน้อยน้องยูจินที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาประกาศข่าวดีลูกคนที่2ค่ะได้ระบุข้อความผ่านทาง IG ว่าสวัสดีกรกฎาคมของขวัญวันเกิดมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะพี่ยูจินมีน้องแล้วฉัตรมงคลสมแก้วน้องยูจินฉัตรชนกสมแก้วค่ะซึ่งล่าสุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ปล่อยโฮประกาศข่าวร้ายตระกูลแท้งลูกคนที่2โดยเผยว่าน้องไม่อยู่แล้วสาเหตุมาจากร่างกายของน้องไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ